ผาข้างเผาร้อยแอลครับเยอะแยะมากมายรุ่นไหนแต่รุ่นไหนนักเนี่ยเฮ้ยมีรุ่น8น็อตด้วยเหรอโอ้โหรุ่นไหนแต่รุ่นไหนนักก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยครับมีโลโก้เยอะเลยเป็นเผาข้างแอลแขน30อันนี้เป็นแขน36เผาข้างเสาะลองแขน34ก็มีนะแขน34เผาข้างเสาะลองเผาข้างแอลสวยงามเยอะแยะมากมายแบ่งปันกันได้นะถ้าใครไม่มีเผาข้างอะไรเพื่อนๆที่ใช้เฟืองท้ายแอลนะครับก็สามารถที่จะแบ่งปันกันได้มีโลโก้สวยๆดูได้ครับตัวไหนเฟืองยังดีก็มาแบ่งปันไปใช้กันได้นะครับตัวนี้แขนยาวเท่าไหร่เนี่ยโอ้ทำไมยาวจังเผาข้างแอลไม่ได้ตัดต่อสวยงามน่าจะยาว35 36ยาวจริงๆหัวดุมแอลเยอะแยะมากมายเหมือนกันดุมหัวยาวดุมหัวสั้นเป็นอะไรได้อันนี้แบบสำเร็จพร้อมที่จะวางสวยงามอันนี้เป็นเผาข้าง33 32ก็เยอะแยะมากมายเช่นเดียวกัน31มีไททัน NP 300ตรงนี้ก็จะเป็นโซนแบบของไททันกับ NPนี่แอลเราต้องไว้ตรงนี้ให้หยิบไปอยู่พวกเดียวกันตรงนี้น่าจะเป็นของรีโววะรีโววิโก้ดีแมทเผาข้างไม่ได้ตัดต่อนะครับขาดรุ่นไหนอยากได้รุ่นไหนก็ทักทายมาได้นะครับปู่ปริชาติพาวลอยครับเผาก็เยอะแยะมากมายนะฮะตอนนี้เราก็ทำเตรียมรอเพื่อนๆไว้เยอะแยะมากมายเอาไว้สำหรับยกใส่รถได้เลยนะฮะตัวนี้ก็เป็นเครื่องท้าย6เกียร์เพิ่งส่งไปเปลี่ยนหน้าแปนมานะครับสวยงามดำนะครับดำบนดำล่างแข็งแรงแบบนี้เลยนะฮะสวยงามครับเผาโรงงานเผาตัดต่อนะมีเยอะเส้นนี้ไปเลย 8,000เผาข้างตัดต่อนะฮะน่าจะเป็นเผาข้างตัดต่ออยู่เส้นหนึ่งอีกเส้นหนึ่งไม่ได้ตัดต่อเพราะว่าเส้นหนึ่งมันเสียอีกเส้นหนึ่งยังดีอยู่นะครับก็เท่าว่าตัดต่อเส้นหนึ่งอีกเส้นหนึ่งไม่ได้ตัดต่อไม่มีเบรกมือนะฮะถ้าเอาไปใส่สำหรับรถที่เป็นดีแม็กตัวเก่าๆก็ได้แต่ว่าแขนยาวนะแขนมันยาว3เบ็ดครึ่งหรือ3 2อะไรนี่แหละประมาณนั้นแหละแขนยาวก็พูดง่ายๆว่าใส่ไปก็ล้อทางนะแล้วก็เบรกมือไม่มี ABS ไม่มีนะครับเช็คคดให้เรียบร้อยตัวนี้ได้มานานแล้วเช็คคดให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องคดงอไม่ต้องกลัวครับเสื้อเผายังปกติใช้งานได้ตามปกติเพียงแต่ที่มันอยู่กับผมนานๆเพราะว่ามันยาวแขนยาว32นะแขน32
มันยาวสมัยนี้เขาใช้แต่แขนสั้นๆกันนะฮะที่นี่อุปริชาติพาวลอยครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะวางพาวลอยก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับตัวนี้จะเป็นแขนยาว36ของรถแห่รถสไลด์ได้รถแห่ได้นะครับรถแห่กับรถสไลด์ได้หมดเลยเผาข้างไม่ตัดต่อนะครับใช้ปลายข้างยาว36ได้เลยไม่ต้องใช้เผาข้างตัดต่อนี่อีก1ชุดครับก็จะมีพาวลอยหัวสั้นพาวลอยหัวยาวนะครับมีหลากหลายนะครับตรงบนนู้นก็จะเป็นพาวลอยหัวยาวหัวสั้นแขนยาว30 31มีหมดแขนยาว36ก็มีหัวยาวน็อตใหญ่ใช้จานเบรกแอลเอาไปใส่รถแห่รถสไลด์ได้หมดนะครับรีโว36นี่ก็จะเป็นวีโก้30เผาเปลี่ยนหน้าแปนนะเสื้อเผาดามนะครับดามแข็งแรงเป็นเสื้อเผาไม่ได้ตัดต่อนะเป็นเสื้อเผาที่เปลี่ยนหน้าแปนนะครับส่งไปเปลี่ยนหน้าแปนแล้วก็ออกกลับมาเหมาะมากนะครับรับรองว่าแข็งแรงทนแน่นอนนะฮะเนี่ยอย่างนี้จะตัดต่อครับนะครับก็จะมีรอยตัดต่อเห็นไหมครับนี่ฮะตัดเอาแขนแอลมาชนกับเสื้อเดิมแต่ตัวนี้ไม่ได้ตัดต่อก็คือใช้เสื้อแอลทั้งหมดแล้วก็ทำการเปลี่ยนหน้าแปนเอาเปลี่ยนหน้าแปนใหม่นะครับก็พอลอยโรงงานทั่วไปก็มีแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นพอลอยงานสร้างเหมือนกันรีโว่32 6เกียร์ใช้กับ4วินได้นะฮะ4วินใช้แขน32นะครับหัวสั้นเหมาะแขน32ใส่4วินรีโว4วินได้นะครับเยอะแยะมากมายนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะวางพอลอยช่วงนี้เราจัดโปรด้วยนะครับก็คือถูกกว่าปกติ 4-5,000 บาทนะครับลดให้เลยประมาณ 4-5,000 บาทเป็นช่วงจัดโปรให้นะครับวางพอลอยกระทะล้อคู่หนึ่งพร้อมค่าติดตั้งแล้วค่าเทินเผาเก่าไม่ถึง 40,000 นะครับถ้าเทินเผาเก่าไม่ถึง 40,000 ถ้าเป็นเผาใหม่ป้ายแดงด้วยก็เหลือ 30,000 ปลายๆนะครับอยากได้ก็ทักทายมานะครับแข็งทนแน่นอนนะครับสร้างจากแอลแท้นะฮะวีโก้31 5เกียร์ได้อยู่ตัวนี้5เกียร์ดีแม็กได้หมดอยากได้ตัวไหนทักทายมานะครับ